จากกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณายติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อครม.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา152โดยมีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมภายหลังนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านแถลงเปิดยติเสร็จสิ้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าตนพร้อมรับฟังด้วยเหตุผลอะไรที่ต้องนำไปแก้ไขก็จะดำเนินการรัฐบาลพยายามดำเนินการมาตลอดจากข้อมูลที่ฝ่ายค้านกล่าวมาทั้งหมดยังไม่ลงรายละเอียดแต่ครม.จะมีคำชี้แจงให้แน่นอนเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับฟังแต่โจทย์เพียงอย่างเดียวแต่จะได้รับฟังการแก้ไขปัญหาและความก้าวหน้าที่รัฐบาลทำด้วยซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและความเชื่อมั่นของประชาชนทั้งประเทศเคยคุยกับท่านครั้งหนึ่งท่านเคยบอกว่าผมเข้ามาในสภาควรวางบทบาทให้เหมือนรามเกียรติ์ผมเล่นในบทพระรามพลักษณ์ฉะนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเล่นบททศกัณฐ์ผมไม่ได้คิดว่าประเทศชาติจะต้องเป็นแบบรามเกียรติ์แต่ท้ายที่สุดของเรื่องรามเกียรติ์ทศกัณฐ์เป็นอย่างไรในตอนท้ายก็รู้อยู่แล้วพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่ายืนยันรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลเดิมจากปี2557เพราะเข้ามาตามรัฐธรรมนูญปี2560เข้ามาตามกฎหมายใหม่มีคนที่อยู่ในอำนาจเดิมเข้าครม.เพียงไม่กี่คนแต่อีก32คนในครม.เป็นคนใหม่ทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่านโยบายก็ต้องใหม่ทั้งหมดนายกระบุได้ว่าทุกประเด็นชี้แจงได้หมดทั้งวัคซีนเศรษฐกิจโรคระบาดยาเสพติดปฏิรูปการเมืองการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะการบริหารที่สอดทุจริตจนส่งผลต่องบประมาณอย่าพูดคำนี้กับตนหากไม่มีหลักฐานไม่มีคดีความที่ทำให้เกิดในการความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันจากวันนั้นถึงวันนี้ยืนยันตนจะไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาดทั้งด้านนโยบายและตัวผมพลเอกประยุทธ์กล่าวตอนท้ายว่าทุกเรื่องแพงจนพังทั้งแผ่นดินที่ฝ่ายค้านกล่าวมารัฐบาลรับไว้หมดเพื่อดำเนินการดูแลแก้ไขต่างคนต่างเล่นคนละบทบาทจะให้ตนเล่นเป็นพระลักษมณ์พระรามก็แล้วแต่ท่านอยากเป็นทศกัณฐ์ก็แล้วแต่ดูหนังดูละครก็ให้ย้อนดูตัวคนเล่นละครด้วยตนก็โดนพวกท่านดูอยู่ฉะนั้นต้องดูตัวละครอื่นด้วยมันถึงจะสำเร็จประเทศไทยใหญ่กว่ารามเกียรติ์มากเพราะนั้นขอให้เอาข้อมูลมาพูดกันด้วยข้อเท็จจริงแล้วเข้าใจซึ่งกันและกันที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ได้มีอารมณ์อะไรเลยเนี่ยนะผมไม่ได้โมโหอะไรทั้งสิ้นแต่ผมจะต้องรีบพูดหน่อยเพราะเรื่องมันเยอะไงถ้ามีอะไรก็ตามที่มันเป็นข้อเท็จจริงที่ผมจะไปใช้ประโยชน์ผมก็จะรับไปแก้ไขขอบคุณฝ่ายค้านนะครับไม่ว่าจะแพงว่าจะจนจะพังทั้งแผ่นดินแล้วคุณเนี่ยผมรับได้หมดอ่ะนะเพราะนั้นต่างคนต่างเล่นกันคนละบทบาทอยู่แล้วท่านให้ผมเป็นพระลักษมณ์พระรามก็แล้วแต่ท่านอยากเป็นทศกัณฐ์ก็แล้วแต่ดูหนังดูละครก็ขอให้ย้อนดูตัวคนเล่นละครด้วยผมก็ถูกท่านดูอยู่นั้นทุกคนก็ต้องดูตัวละครอื่นๆด้วยมันถึงจะสำเร็จประเทศไทยใหญ่กว่ารามเกียรติ์เยอะขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับมีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชจากนั้นก็เป็นพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นคุณนิคมโครงการ